โดยส่วนตัวแล้วก็ประทับใจมากประทับใจอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือองค์ความรู้ที่ผมคิดว่าจะใช้องค์ความรู้ที่เป็นมิติใหม่ๆมาสอนในเชิงบริหารในเชิงสร้างทักษะในเชิงของการนำเทคนิคของการเป็นผู้นำที่ impact ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของโลกอนาคตแล้วก็ทั้งเรื่องของจิตวิญญาณคนและทั้งเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับอันนี้องค์ความรู้ข้อหนึ่งข้อที่สองที่ว่าเกมเชนเจอร์ได้บอกกับเราหลายอย่างว่าผู้นำเนี่ยเมื่อเราขึ้นเป็นผู้นำแล้วเนี่ยผมคิดว่ากิมมิคอันสำคัญที่สุดคือว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อองค์กรอย่างไรบ้างถ้าผู้นำมาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองและองค์กรมันก็ไม่ซักเซสนี่ผมได้จากมุมนะครับงั้นข้อที่สองเนี่ยก็หมายถึงว่ามันมีการปรับ mindset คนที่อบรมแล้วเนี่ยผมมีความมั่นใจอย่างสูงเลยนะครับว่ามี mindset เป็นบวกต่อการเป็นผู้นำเพื่อไปตกผลึกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแล้วก็แปลงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับไหนประการสุดท้ายผมมองว่ามันเกิดลักษณะของ peer to peer คือคนที่เรียนด้วยกันแหละนะฮะในการเอาประสบการณ์มาแชร์กันแล้วก็ประสบการณ์แต่ละคนก็แตกต่างกัน